ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะเล่าเรื่องหยุดภายนอกเพื่องอกงามภายในการอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในวันนี้พวกเราทำงานอย่างมีความสุขมากนะคะสนุกที่ได้ใช้ชีวิตอย่างพึ่งพาตัวเองเราทำสวนเราปลูกผักปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาในใจของเรามีญาติผู้ใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรีนำอาหารมาถวายคุณแม่แล้วก็นำพวงมาลัยพวงนี้มามอบให้กับคุณแม่คุณแม่ก็อยากมอบพวงมาลัยนี้ให้กับคณะทำงานในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คุณหมอพยาบาลตลอดจนผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทุกท่านเลยค่ะขอให้ได้รับการคารวะจากคุณแม่ในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์นะคะทุกท่านเหนื่อยแต่ขอให้สนุกไว้ค่ะพวกเราทำหน้าที่กันเป็นการทำหน้าที่ที่เราต้องงอกงามภายในมีความปรารถนาที่จะผ่านสถานการณ์นี้อย่างเติบโตคำว่างอกงามคือการเติบโตคำว่างอกงามคือการไม่ยืนตายทั้งเป็นไม่ดูดายคุณแม่ยกตัวอย่างต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าพยายามสลัดใบทิ้งใบค่ะต้องเรียกว่าทิ้งใบเพื่อรักษาชีวิตการรักษาชีวิตโดยการต้องสละบางอย่างเหมือนเราต้องสละความสะดวกสบายการเข้าไปพบปะกันมันไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเรายังงอกงามอยู่ภายในแล้วใจของเราที่สื่อสารได้อย่างมีวิธีการที่ต่างจากเดิมก็จะเกิดขึ้นเป็นปัญญาใช่ไหมคะพอถึงฤดูกาลที่ฝนมาพลังงานที่เรางอกงามอยู่มันก็จะเบ่งบานชั้นใดก็ชั้นนั้นเลยค่ะเราจะเห็นต้นไม้เนี่ยกำลังทิ้งใบนะคะและเป็นการทิ้งใบเพื่อที่จะเติบโตและงอกงามต่อไปในขณะที่เรามองเห็นต้นไม้สลัดใบใจของเราไม่ได้หดหู่ใช่ไหมคะเราไม่ได้หดหู่กับการสลัดใบของต้นไม้แต่เรามีความหวังว่าเราจะเห็นใบไม้ในฤดูกาลข้างหน้าเพราะฉะนั้นการเดินทางที่ไม่สะดวกเหมือนเดิมการคบหาสมาคมของเราที่จะต้องแตกต่างไปจากเดิมมันก็มีฤดูกาลข้างหน้าที่รอเราอยู่เหมือนกันอย่าหดหู่ใจเหมือนเราเห็นใบไม้ที่สลัดใบเรามีความหวังฉันใดการมีชีวิตที่ไม่หดหู่ใจเพราะเรารู้ว่าอนาคตเราจะรอดไปด้วยกันถ้าเราเดินไปเรื่อยๆป่าก็สอนเราให้รู้ว่าพอถึงฤดูกาลคุณก็ต้องพักการพักของป่าคือการสลัดใบมนุษย์เมื่อมีโอกาสได้พักและดูใจตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งในฤดูกาลที่เราจะต้องหยุดเพื่องอกงามและเติบโตด้านในคุณแม่ต้องขอบคุณพี่น้องในเสถียรธรรมสถานทั้งเสถียร1และเสถียร2เราไม่ได้หยุดเราไม่ได้หดหู่แต่ว่าเราเติบโตเพราะเราให้ความร่วมมืออย่างมีสำนึกที่มีสติปัญญาที่จะใช้ชีวิตในช่วงที่เราได้รับการร้องขอว่าอย่าออกไปพบปะกับคนที่กำลังแพร่เชื้อโรคบางทีเราอยู่กับความกลัวเราก็เป็นเชื้อโรคเองนะคะแต่คนในเสถียรไม่กลัวเลยค่ะวันนี้คุณแม่ได้งานสวนมากทีเดียววันนี้ไม่ได้ถ่ายตรงนั้นเพราะเก็บไว้ว่าพรุ่งนี้ถ้าใครมาเยี่ยมโดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็จะได้มองเห็นได้ช่วยได้ตระหนักที่จะเผชิญกับสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ไ
อย่างคนที่ไม่ย่อท้อไม่รอคอยการสอนตามความเป็นจริงอย่างนี้มีค่าเสมอสำหรับคุณแม่ภาพที่สวยงามมากใช่ไหมคะถามว่าความสวยงามมันอยู่ที่การยอมรับของเราใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแสงเงาตรงนั้นล่ะค่ะถ้าเรามองว่าช่วงโควิด-19ชีวิตมันสวยงามมันอยู่ที่การยอมรับของเราแล้วเวลาที่เรามองเห็นอย่างคนที่ยอมรับความจริงเราจะไม่หดหู่ต่อความจริงนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งของการเติบโตและงอกงามคุณแม่ได้มีโอกาสที่จะนำดอกไม้นี้ถวายพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่พระองค์ไม่เคยละทิ้งบุคคลที่กำลังยากลำบากไม่เคยละทิ้งผู้ที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ถ้าหายใจอีกครั้งหนึ่งแล้วยังมีชีวิตอยู่ชีวิตหนึ่งลมหายใจสั้นๆนั้นยังต้องสดเสมอพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งคนที่พยายามแต่สำหรับคนที่ไม่พยายามแล้วไม่รู้เราก็ช่วยกันสื่อสารชวนกันเคารพกันไปด้วยกันด้วยดีแต่ถ้าเผื่อชวนแล้วยังไม่สามารถที่จะลุกเองได้ก็ต้องลงไปแล้วฉุดช่วยในขณะเดียวกันถ้าเผื่อว่าการฉุดช่วยนั้นถูกปฏิเสธแล้วสลัดทิ้งพวกเราก็ต้องวางใจเราต้องวางใจว่าเราได้ทำกันอย่างเต็มที่แล้วอย่าท้อแท้อย่าหยุดทำความดีต่อไปเรายังต้องฉุดช่วยกันต่อไปนะคะช่วยใจตัวเองได้ก็เข้าใจคนที่กำลังต้องการการลุกขึ้นมาเหมือนอย่างที่พวกเราก็ไม่หยุดในการที่จะฉุดช่วยตัวเราเองและเย็นให้ได้เป็นสิ่งที่ถือว่ามีค่าที่สุดที่โควิด-19มอบมรดกให้กับเราทุกคนค่ะอยากให้ทุกท่านได้รับรู้อย่างหนึ่งนะคะพระอาทิตย์ขึ้นเวลาที่เราใช้พระอาทิตย์เป็นเราจะเห็นความงอกงามแต่ถ้าเราใช้พระอาทิตย์ไม่เป็นเราจะบอกว่าร้อนโควิด-19มาสอนให้เราชัตดาวน์กิเลสจึงมีบุญคุณกับเราในขณะเดียวกันเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างมีความปรารถนาที่จะอยู่ใกล้กันมากขึ้นใกล้กันด้วยหัวใจของโพธิที่จะฉุดช่วยกันเมื่อใดที่คุณเห็นว่าคุณมีความงอกงามด้านในที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือคุณจะเข้าใจพระอาทิตย์ตอนนี้คุณแม่ได้ยินเสียงของแมลงชนิดหนึ่งในป่าคงได้เวลาเข้าหลังได้เวลากลับบ้านได้เวลาพักในขณะที่พวกเรายังต้องทำงานต่อไปจนถึง3 ทุ่มในวันนี้พวกเรามีนัดหมายที่จะเห็นความงอกงามของเมล็ดพันธุ์ใน1 ฤดูกาลนี้กับการทำงานของเราในวันที่เราได้มีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งคุณแม่ยังไม่ได้ปฏิเสธการบวชในวันที่12 เมษาเพราะคุณแม่คิดว่าคุณแม่ทำได้นะคะสถานที่โล่งกว้างที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นสนามทดลองสนามปฏิบัติการพรุ่งนี้ก็จะมีคนจากเสถียร1มารวมตัวกันคนจากเสถียร2อาจจะขออนุญาตที่จะกลับไปอยู่กับครอบครัวบ้างก็แค่นั้นเองการเดินทางอย่างนี้ยังทำได้นะคะอย่ากลัวคุณแม่ก็รู้สึกโอ้ทำยังไงดีพี่น้องปะปากะยอของเราไม่กล้ามาจากป่าลึกบางกอยเพราะกลัวเคอร์ฟิวคุณแม่ว่าอันนั้นเป็นความกลัวที่บางทีเราต้องสื่อสารรัฐบาลอาจจะประกาศอะไรแต่อย่าเพิ่งกลัวค่ะรัฐบาลเพียงต้องการให้เราตระหนักถึงการระมัดระวังถ้าคุณแน่ใจว่าคุณไม่ได้แพร่สิ่งที่มัน
็นอันตรายกับคนอื่นคุณยังสามารถใกล้ชิดกันโดยงานได้ใกล้ชิดเพื่อให้งานเติบโตไม่ใช่ใกล้ชิดเพื่อพบปะสังสรรค์แล้วพากันตายใกล้ชิดเพื่อโตเพราะฉะนั้นอย่ากลัวนะคะเรายังทำงานได้แต่เป็นการทำงานที่ต้องเคารพการร้องขอและเคารพใจเราเคารพการตัดสินใจของตัวเราที่จะมีระยะของการอยู่อย่างทำงานให้เติบโตอย่าห่างจากสำนึกดีของเราอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณแม่คิดว่าคุณแม่ว่าการสื่อสารสำคัญมากวันนี้นั่งทำงานกับผู้คนการสื่อสารที่บอกเป้าหมายบอกวิธีการทำงานไปด้วยกันด้วยดีก็ทำให้เราเข้าเป้านะคะทุกคนเห็นก็ชื่นใจเห็นงานเติบโตก็ชื่นใจเห็นใจตัวเองงอกงามก็ชื่นใจวันนี้คุณแม่จึงอยากจะใช้ช่วงที่ดีอีกช่วงหนึ่งของการทำงานตลอดทั้งวันนี้นะคะนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เสด็จไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนในวันที่มีอุทกภัยย่างด้วยพระบาทเปล่ากินข้าวที่พระอานนท์บทให้และไม่เคยทอดทิ้งคนที่กำลังอยู่ในวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากชั้นใดคุณแม่ว่าเราต้องใช้ปัญญาในการฉุดช่วยและใช้ปัญญาในการที่จะจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขให้ทุกคนสามารถตระหนักถึงการพึ่งพาตัวเองและไม่ปฏิเสธการใช้ปัญญาของเราทำของยากครั้งนี้ให้ผ่านไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติลองมาตั้งสัจจะอธิษฐานกันนะคะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสาวกสาวิกาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปูพาพาคะนะมะการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอัปปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งความรักที่ขจัดความกลัว
ในหัวใจของเราทุกดวงขอแสงสว่างแห่งมหากรุณาที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อแสงสว่างแห่งปัญญาที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮาโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮาโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮาOm tare tu tare tu re soha. 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 คุณแม่ขอเชิญพวกเราตั้งสัจจะอธิษฐานในการใช้ชีวิตที่จะมีสติปัญญาทำความงอกงามให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราและใช้ชีวิตอย่างคนที่ฉุดช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและใช้ชีวิตอย่างใช้ปัญญาในการช่วยคนที่ไม่ผลักคนตกเหวชีวิตมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับมีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์เมื่อเราต้องเผชิญกับความทุกข์แล้วใช้แสงสว่างแห่งปัญญาที่จะพ้นทุกข์นั่นแสดงว่าคุณทำหน้าที่ของคุณอย่างศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นมนุษยชาติที่เห็นทุกข์และพ้นทุกข์ได้ค่ะขอให้ก่อนนอนวันนี้ลองใคร่ครวญทบทวนไตร่ตรองว่าเราได้ใช้สถานการณ์ที่ยากลำบากนี้อย่างเติบโตและงอกงามไม่นิ่งดูดายไม่ใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งอย่างรอคอยแต่คุณจะทิ้งความงดงามของแสงสว่างแห่งปัญญาเอาไว้ถึงแม้ว่าโลกใบนี้เรายังปฏิเสธความมืดไม่ได้แต่แสงสว่างของปัญญาจะทำให้คุณอยู่กับความมืดอย่างงดงามเฉกเช่นพระอาทิตย์ที่กำลังเคลื่อนตัวงดงามเสมอค่ะเมื่อใดที่คุณเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงอย่างไม่ยอมจำนนใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งอย่างไม่ปฏิเสธในการที่จะก้าวต่อไปอย่างมีสติปัญญานะคะและเพราะคุณเป็นอย่างนี้คุณจึงรู้ว่าคุณเคารพและยกมืออัญชลีตัวเองได้คนที่อัญชลีตัวเองได้คือการไหว้ตัวเองได้คือคนที่ซื่อสัตย์ที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่หยุดที่จะเติบโตและขอบคุณทุกเรื่องราวที่เป็นปุ๋ยที่ทำให้เรางอกงามค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ